สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่5เดือนพฤศจิกายน2563นะคะสำหรับเช้านี้ก็จะพามาเดินชมสวนค่ะนี่คือถั่วพลูนะคะที่แม่ชีท่านปลูกไว้นะคะถั่วพลูกำลังโตค่ะแล้วก็มีฝักเล็กๆที่กำลังโตตามๆกันมาอีกก็เยอะนะคะก็บรรยากาศยามเช้าๆได้ยินเสียงนกเสียงกาบวบก็กำลังโตนะคะลองดูแม่ชีทำสวนนะคะตอนเช้าๆนี่คือบริเวณป่าหลังวัดอันนี้ต้นอะไรเนาะน่าจะเป็นต้นฟักแฟงหรือเปล่ายังไม่ออกดอกเลยน่าจะใช่อยู่ในป่านี้มีต้นโสมไทยเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะพามาขุดโสมไทยไปทำปรมัตถ์นะคะเพราะว่าช่วงบ่ายต้องถวายน้ำปณะแล้วก็น้ำปรมัตถ์ด้วยขอไปค่ะต้องถวายปรมัตถ์แล้วก็น้ำปณะนี่บวบอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะอาหารการกินถ้าเป็นพวกผักก็พอมีนะคะก็เยอะอยู่ส่วนมากที่ได้ซื้อไว้ทำกับข้าวก็จะเป็นพวกปลาพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่สามารถทำเองได้แต่อันไหนที่ทางวัดสามารถปลูกหรือว่าทำเองได้ก็จะลงมือทำทันทีนะคะบริเวณวัดนี้ค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีพื้นที่ประมาณหลายไร่อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เคยถามพระอาจารย์นะคะว่าบริเวณนี้มีพื้นที่กี่ไร่แต่ว่าก็ใหญ่แล้วก็กว้างอยู่พอสมควรนะคะวันนี้ตื่นมาทำอาหารเข้าครัวนะคะประมาณ4:00ตอนนี้ก็ทำอาหารเสร็จแล้วก็รอถวายรอไปฉันข้าวนะคะช่วงระหว่างที่รอฉันข้าวระหว่างที่รอแม่ชีทุกท่านเตรียมตัวเพื่อที่จะไปฉันข้าวก็พามาเดินเลาะเล่นๆในบริเวณหลังวัดก่อนเนี่ยค่ะต้นสมค่ะบริเวณที่เราจะเข้าไปขุดก็จะอยู่ในป่านี้นะคะต้นสมไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนคิดว่าเป็นวัชพืชจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนี่คือของดีนะคะมีประโยชน์ด้วยอยู่ในป่ากำลังงามฝั่งโน้นยิ่งเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นฟักทองอันนี้เป็นกุฏิแม่ชีนะคะอันนี้เป็นผักที่แม่ชีปลูกไว้แต่ยังไม่โตนะคะเพราะว่าเพิ่งจะปลูกนี่เป็นต้นมะเขือต้นมะเขือกำลังจะโตอันนั้นเป็นแปลงผักกำลังเพาะไว้วันนี้ก็จะลงแปลงปลูกฝั่งนู้นปลูกข้าวโพดไว้จะเป็นฟักทองที่ชอบมาเก็บกันนี่ก็อยู่ตรงนี้นี่ก็กำลังโตถ้าเข้าไปหาดีๆในป่าก็จะมีอยู่หลายลูกอยู่นะนี่นี่ปลูกแตงไว้กำลังเกิดThank you.
คุ้มอยู่เหมือนกันต้นพริกนะคะอยู่ตามโคนต้นไม้เวลาเราล้างถ้วยล้างชามเราสาดพวกเศษอาหารมาบางทีก็มีต้นพริกเกิดอยู่แถวนี้ส่วนอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานต้นเพกาแถวนี้เรียกว่าต้นลิ้นฟ้านี่มะม่วงหาวมะนาวโห่นี่ก็มะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วเพิ่งจะปลูกเมื่อวานหลวงตาขุดมาให้ต้นมะกรูดนี่ก็ปลูกเมื่อวานนะคะอันนี้ก็มีลูกเคยเก็บไปแล้วเป็นต้นฟักแฟงเกิดอยู่ในป่านี่ค่ะโสมไทยเยอะมาก